这一路上走走停停，顺着少年漂流的痕迹，迈出车站的前一刻，竟有些犹豫，无尽笑着景象亲切，人无可避免，而长夜的天依旧那么暖，风吹起了从前，从前初识这世界，ให้ถึงฝันโดยจื้อโยจีกวางตัวนายน่ะทะเยอทะยานยังยืนหยัดสู้ได้เรื่องนี้ฉันยอมรับจริงๆเพราะงั้นนายไม่ควรยอมแพ้แต่ลูกสาวฉันเป็นแค่สาวปักกิ่งคนหนึ่งเธอธรรมดามากถ้านายพลัดหลงกันก็คงหาไม่เจอเพราะแบบนั้นฉันเลยไม่คาดหวังกับเธอฉันหวังว่าเธอจะเป็นคนปกติและธรรมดาต่อไปแต่ต้องมีความสุขธรรมดาแต่มีความสุขนี่ความสุขสำคัญกว่าอะไรส่วนผมอยากหาเงินได้เยอะๆผมให้บาทเธอไปแล้วไม่กี่วันก่อนเธอบอกผมว่าเงินในบาทของผมเนี่ยขอซื้อบ้านในปักกิ่งได้แล้วนะรออยู่บนถนนวงแหวนนายคิดว่าเธอต้องการเหรอถ้าเธอต้องการบ้านหรือรถนายคงไม่รักเธอแต่แรกหลังจากงานนี้สรูจริงบอกจะหาละครให้ผมแล้วจากนั้นผมก็จะอยู่ปักกิ่งให้นานเพื่ออยู่กับทุกคนฉันรู้นายอยากเป็นนักแสดงไม่ใช่คนดังฮะฉันไร้วัฒนธรรมไม่รู้หรอกมันต่างกันยังไงแต่ว่าเมื่อนายมีใจจะทำนายก็ต้องมุ่งมั่นต่อไปอย่างที่คนเขาพูดดอกไม้ยังบานได้อีกแต่เราย้อนไวไม่ได้ฮะในเมื่อนายตั้งใจงั้นนายก็ต้องเดินหน้าต่อไปไปนะครับหนึ่งร้อยเก้าหนึ่งร้อยเก้าเก้าสิบเก้าเก้าสิบเก้าห้าสิบห้าบวกห้าสิบห้าว้าวบินกลุ่มที่มากินเลี้ยงมาแล้วรวม 4,200 นะนี่เรากำลังคิดเลขอยู่อย่ามาชนคุยสิแล้ว
เขามีข่าวกับนักแสดงหญิงด้วยอ่ะดูสิข่าวเจอวี่เปิดเผยว่าเขามีแฟนแล้วมันก็แค่ข่าวไร้สาระข่าวซุบซิบเชื่อไม่ได้หรอกแต่พี่เจ๋ออี่ยอมรับว่าเขามีแฟนแล้วนะเขาเคยบอกเธอไหมว่าแฟนของเขาคือใครอ่ะไม่เคยอ่ะแต่ปาปาราซี่บอกว่าไปเจียวเจียวแถมยังมีรูปด้วยนะพี่ฝูจือพี่เชื่อไหมฉันไม่เชื่อข่าวลือไร้เหตุผลนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่พูดมั่วๆพี่ฮะฉันชื่นชมพี่มากกว่าเดิมอีกถึงเป็นข่าวปลอมแต่ก็น่าหงุดหงิดพี่ไม่หึงเลยถ้าเป็นฉันระเบิดไปแล้ว นี่เหรินเจียเจียเธอยังเด็กอยู่นะเธอรู้ได้ไงว่ารู้สึกยังไงฟังนะถ้าเธอมีแฟนแล้วฉันจะตามไปเฝ้าเธอที่โรงเรียนทุกวันเลยใครดูสิแต่นี่ฉันทำเพื่อพี่ฝูจือเลยนะไปทำการบ้านเลยไปก็ได้คือว่าถึงมันจะเป็นแค่ข่าวลือแต่ว่าเธอไม่ควรให้พ่อเธอรู้เรื่องนี้นะไม่อย่างนั้นคนอารมณ์ร้ายแบบนั้นน่ะได้ฉีกข่าวเจออีแน่นอนเลยพ่อฟังข่าวซุบซิบมากกว่าฉันอีกฉันจะปิดเขาได้ยังไงอ้าวนี่รับสายสิรับสิพ่อเธอนะไม่เอาไม่เอาอ่ะหนูไม่ว่างมาฟังเขาแดกดันหรอกไงเหล่าฝูนี่ก็สายมากแล้วนะทำไมยังไม่ถึงร้านอีกหรอนี่แบตผมกำลังจะหมดห้ามพูดอะไรไร้สาระบอกฝูจือด้วยว่าผมเพิ่งเจอไอเด็กนั่นเขาไม่ได้เป็นอะไรกับไปเจียวๆไอคนเขียนข่าวมันนั่งเขียนเขียนขึ้นมาเขาคุยกับเธอหน่อยได้สิได้สิรอเดี๋ยวนะพ่อเธอโทรมาคุยกับเขาหน่อยสิฮัลโหลพ่อฮัลโหลพ่อหนิวเหมยลี่ไม่ได้ยินเลยอ่ะเขาบอกอยู่ว่าแบตใกล้หมดพ่อฉันว่าไงบ้างเขาสอบปากคำหาโจอีแล้วพวกนั้นน่ะไม่ได้เป็นอะไรกันเลยล่ะเนาะอ๋อมันก็ต้องไม่มีอะไรอยู่แล้วค่ะแหมดูภูมิใจจังเลยนะอย่าเยอะเกินไปล่ะฟังนะเขาเนี่ยพยายามจะสงบศึกพอเขากลับมาเธอก็คุยกับเขาดีๆหน่อยคุยให้เคลียร์ได้ยินไหมได้ยินหรือเปล่าได้ยินแล้วถึงไหนแล้วอ้าวเร็วอ๋อถึงส่วนที่มาเป็นกลุ่มอะที่เป็นกลุ่มใช่ไหมกลุ่มที่จ่ายอาลีเพลย์รวมบินทั้งหมด 6,400 หยวนพี่ชายเป็นไรไหมพี่ชายเป็นไรไหมพี่ชายเขานอนนิ่งเลยบ้างไรได้ไหมอะไรคุณโทรเรียกรถพยาบาลหน่อยเดี๋ยวเข้าเดี๋ยวเข้าโอ้ได้โทรเรียกมาด่วนเลยนะอะไรนะนี่คุณได้บ้างคุณพี่ชายดีพี่ชายคุณได้ยินไหมคุณพี่ชายเปิดหน่อยพี่ชายคุณพี่ชายไม่ฟื้นเลยอ่ะทำไงดีอ่ะพี่ชายแย่แบบนี้กาแฟค่ะขอบคุณค่ะอ
คุณครับขอน้ำเพิ่มหน่อยครับสวัสดีร้านอาหารสกุลฝูงเจ้าอี้ลงกันเถอะมีอะไรเหรอเกิดเรื่องอะไรขึ้นฟูจือเสียชีวิตสวัสดีค่ะหมายเลขที่ท่านเรียกไม่สายรู้จีผมต้องกลับบ้านผมต้องกลับบ้านเดี๋ยวนี้เลยนายใจเย็นๆใจเย็นก่อนนะฉันรู้ว่ามันกระทันหันนายคงตกใจมากแต่คนหลายร้อยคนกำลังรอนายจะต้องเริ่มถ่ายแล้วไม่สิจะถ่ายอะไรเขาตายแล้วครอบครัวผมตายทั้งคนนะคุณเข้าใจบ้างหรือเปล่าเนี่ยฉันได้ยินฉันเข้าใจแต่อย่างที่นายบอกเขาจากไปแล้วถึงน่าจะกลับบ้านเขาก็ไม่ฟื้นขึ้นมาหรอกนะคุณทำตัวเหมือนคนปกติบ้างได้ไหมคนปกติก็ต้องทำสัญญางานนายเซ็นสัญญาไปแล้วนายต้องถ่ายทำให้เสร็จไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นได้โอเคผมยอมจ่ายค่าเสียหายผมจะยอมรับผลที่ตามมาโอเคไหมนายจ่ายไม่ไหวหรอกมันไม่ใช่แค่เรื่องเงินถ้านายไม่ยอมทำแปลว่านายไร้จรรยาบรรณฉันจะไม่ยอมให้เกิดอะไรแบบนั้นฉันไม่รู้เรื่องวงการตอนสมัยเด็กย่าเคยเล่าให้ฉันฟังเรื่องในวงการยิ้วบอกว่าต่อให้พ่อแม่ของนักแสดงยิ้วเสียว่าต่อไปต้องเล่นพร้อมรอยยิ้มเธอคิดคำนึงขึ้นมาอธิบายชีวิตพระนางเป็นคำว่าสิ้นเป้าคนไข้เสียชีวิตจากอาการหัวใจวายขอแสดงความเสียใจด้วยครับThank you.
ซื้อรถให้นายก็เพราะว่าฉันรู้ว่านายต้องคิดถึงมันฉันจะดูแลรถของนายเองไม่ต้องเป็นห่วงฉันรู้ด้วยว่านายไม่ชอบรบกวนคนอื่นฉันกับเพื่อนๆเลยจะไม่เข้าข้างในเรามาส่งนายตรงนี้เหล่าฝูไปดีนะแด่ฝูฟางสู้ผู้ล่วงลับแท็กซี่ปักกิ่งที่สวยจังน่าเสียดายที่เราพลาดอากาศยามเช้าเราไม่ได้พลาดถ้างั้นก่อนที่พระอาทิตย์จะตกมาตั้งใจดูกันกินให้หมดนะลูกยังไม่ได้กินอะไรเลยเรื่องไปต่างประเทศเรียบร้อยแล้วเหรอคะเราจะไปเมื่อไหร่คะอีกไม่นานแล้วนี่ลูกระหว่างนี้หนูต้องอยู่เป็นเพื่อนนะหนิวเดี๋ยวรอจนเธอหายเศร้าจากนั้นเราค่อยไปพ่อคะที่จริงแล้วหนูเคยรู้สึกว่าหนูค่อนข้างคล้ายกับพี่ฝูจือเราไม่มีแม่แต่ว่าสิ่งที่ต่างกันคือเ
พ่อเธอรักเธอแต่พ่อหนูไม่สนใจหนูเลยแต่แล้วจู่ๆเขาหนูว่าหนูโชคดีอยู่นะเพราะพ่อเธอไม่อยู่แล้วแต่ว่าพ่อหนูยังอยู่บางทีพ่ออาจจะรักหนูในแบบที่พ่อคิดว่าถูกแต่หนูแค่ไม่เคยรู้สึกถึงมันนี่เป็นครั้งแรกที่หนูได้เป็นลูกสาวและนี่ก็เป็นครั้งแรกที่พ่อได้เป็นพ่อคนตอนนี้เราทั้งคู่ยังทำได้ไม่ดีเราถึงต้องพยายามกันต้องสู้มากกว่านี้พ่อคะจะไปสู้กับหนูไหมได้สิแน่นอนว่าสู้ด้วยกันเจเจียลูกเป็นผู้ใหญ่แล้วนะพ่อรู้สึกเหมือนพ่อพลาดบางอย่างพ่อคิดได้ว่าสิ่งที่พ่อพลาดคือการเติบโตของลูกพ่อจะพยายามชดเชยช่วงเวลาที่พ่อได้พลาดไปนะกินสิคะอร่อยกินเยอะสิแม่หนูกลับมาแล้วอ๋อจ้ะอ้าวมาแล้วเหรอทำมาก่อนสิไม่ต้องไม่ต้องจะต้องทำอาหารเออใช่ใช่เด็กๆยังไม่ได้กินข้าวเลยอ๋อเหรอเราต้องกลับบ้านไปทำอาหารแล้วค่อยๆนะระวังหน่อยแล้วเราต้องมานะเราจะมาได้เจอกันนะมานั่งก่อนนะก่อนไปเถอะไปไปไปไม่ต้องห่วงหรอกบ้านใครบ้านมันก่อนนะดูแลตัวเองด้วยเหรอจ้าไม่ต้องห่วงหรอกเฮ้ยชัดแจ๋วเลยเห็นรอยเหี่ยวครบหมดเลยคุณซื้อให้ลูกสาวใช่ไหมคะอ๋อครับลูกสาวคุณโชคดีจังเลยค่ะแหมพ่อทุกคนก็หลงลูกสาวเหมือนกันหมดวันนี้ฉันใจร้อนก็เลยรวดเร็วไปนิดบางครั้งก็ทะเลาะกันแต่ฉันเป็นห่วงลูกมากกลัวเธอไม่มีความสุข
ต้องขอโทษหรอกเรื่องนี้ไม่ได้มีใครผิดนายอาจคิดว่าในตอนนี้ฉันอาจจะใจร้อนไปหน่อยแต่เรื่องที่ฉันกำลังจะพูดเนี่ยฉันได้คิดทบทวนมาอย่างดีแล้วล่ะเราเลิกกันเถอะฉันไม่อยากโกหกและพูดว่าฉันกลัวเป็นตัวถ่วงนายเหตุผลมันก็ง่ายมากไม่มีใครมีความสัมพันธ์แบบเราหรอกฉันได้หักเงินที่นายเป็นหนี้ฉันแล้วนะตั้งแต่วันนี้ไปเราไม่ติดค้างกันแล้วฟูจือฟูจือฟูจืออย่าทำแบบนี้เลยฉันขอโทษฉันขอโทษตอนที่ฉันเป็นคนให้สัญญาณรถไฟใต้ดินฉันมีความสุขตอนที่ฉันเป็นผู้ช่วยฉันก็มีความสุขดีแต่หลังจากที่ฉันเป็นแฟนนายฉันไม่เคยมีความสุขเลยอะเฮาเจ้าอี้นายทำให้ใจฉันหมดแรงฉันเหนื่อยมากแล้วเราจากกันด้วยดีเถอะนะฟูจือเราร่วมตกลงจะคบกันจะเลิกก็ต้องตกลงร่วมกันสิฉันไม่เอาด้วยฉันไม่เห็นด้วยนายคิดเหรอว่าเราจะอดทนไปได้ตลอดอ่ะกับอีแค่เขียนจดหมายหากันนะตอนที่ฉันมีความสุขนายก็ไม่อยู่ตอนที่ฉันเสียใจนายก็ไม่อยู่ตอนที่ฉันต้องการนายนายก็ไม่เคยอยู่ข้างๆฉันเลยอ่ะฉันขอโทษฉันขอโทษฟูจือเชื่อใจฉันสิฉันทำงานหนักมากจริงๆนะ
ฉันทำเพราะอยากให้เธอมีชีวิตที่ดีแล้วนายเคยถามฉันสักครั้งไหมว่าฉันอยากมีชีวิตแบบไหนอ่ะนายเคยถามสักครั้งไหมว่าฉันต้องการชีวิตแบบไหนเคยถามไหมจะไม่ไปไหนอีกแล้วขอร้องแล้วขอร้องแล้วฉันจะไม่ไปไหนแล้วขอร้องฉันไม่ไปไม่ไปแล้วแต่นายต้องไปถ้านายอยู่นายก็ไม่ใช่ไม่ใช่ห่าวเจ๋ออีที่ฉันชื่นชมอีกต่อไปแล้วและฉันก็ไม่ใช่ฝูจือที่นายรักอีกพอแค่นี้เถอะฉันไม่อยากทำแบบนี้ต่อหน้าพ่อความปรารถนาของเขาคือเห็นฉันมีความสุขฉันไม่ฉันขัดคำสั่งเขาไม่ได้นายรู้ไหมเราทะเลาะกันหนักมากเราทะเลาะกันก็เพราะว่านายฉันไม่มีโอกาสขอโทษเขาด้วยซ้ำไปฉันไม่มีโอกาสทำตัวเป็นเด็กเอาแต่ใจฉันไม่มีโอกาสได้บอกลาเขาไม่เหี่ยวครบหมดเลยคุณซื้อให้ลูกสาวใช่ไหมคะครับลูกสาวคุณโชคดีจังค่ะแหมพ่อทุกคนก็หลงลูกสาวเหมือนกันหมดพอดีฉันใจร้อนก็เลยโกรธเร็วไปนิดบางครั้งก็ทะเลาะกันแต่ฉันเป็นห่วงลูกมากตัวเธอไม่มีความสุขดีเลยเอารูปนี้แหละต้องได้สีอะไรสีม่วงค่ะม่วงเหรอม่วงเป็นสีชวนฝันดีเอาสีนี้แหฉันทนไม่ได้หรอกที่เห็นลูกสาวขึ้นสวรรค์ลงนรกฮะฉันไม่ได้ต้องการอะไรตัวฉันก็แค่หวังว่าเธอจะมีความสุขในทุกวันจริงไหมฉันไม่อยากให้เธอใช้เวลารอใครตลอดก็ไม่มีวันหายกันฉันติดหนี้เธอตลอดไปThank you.
โชคชะตาและความสุขขอโทษค่ะวันนี้ร้านเราปิดค่ะคือผมพี่อยากเจอไม่อยากเจอผมแต่หลังจากคิดอยู่นานผมก็ตัดสินใจมาหาพี่ผมว่าพี่คงจะไม่ได้กินอะไรก็เลยเอาของกินมาให้ดูแลตัวเองด้วยนะพี่ถ้านายไม่ยุ่งก็อยู่ดื่มด้วยกันสิเรื่องในอดีตเนี่ยมันจบไปแล้วต่อหน้าความเป็นความตายไม่มีอะไรสำคัญอีกแล้วล่ะเราทุกคนล้วนทำพลาดแต่ไม่ว่าจะทำพลาดแค่ไหนมันก็ไม่สามารถลบล้างเวลาที่เราอยู่ด้วยกันขอแค่มันผ่านไปด้วยดีก็เพียงพอแล้วเนาะ
ฉันรู้นายอยากเป็นนักแสดงไม่ใช่คนดังเมื่อนายมีใจจะทำนายก็ต้องมุ่งมั่นต่อไปอย่างที่คนเขาพูดดอกไม้ยังบานได้อีกแต่เราย้อนไวไม่ได้อะในเมื่อนายตั้งใจงั้นนายก็ต้องเดินหน้าต่อไปทำดีกับลูกสาวฉันหน่อยเธอโตแล้วรู้ดีทุกอย่างพูดอะไรก็ไม่ยอมฟังนายน่ะเป็นทั้งเจ้านายของเธอแล้วก็เพื่อนเธอฝากดูแลเธอดีๆถ้านายทำไม่ดีกับเธอฉันจะดึงหัวนายให้หลุดเลยช่วงแรกของชีวิตเธอคุณให้บ้านกับเธอส่วนช่วงชีวิตที่สองผมดูเองไม่ต้องห่วงผมจะให้ชีวิตแบบที่เธอต้องการจริงๆแน่นอนเรื่องนั้นไม่จำเป็นฮะฟูจือพอใจแล้วกับชีวิตง่ายๆเรียบๆนี่แหละชีวิตที่เธอต้องการล่ะ通过的月月年年，回避的记忆断片，此刻交叠了视线，不再是解不开的结。我们都如爱所愿，不再是一厢情愿，遗憾轻描淡写，流失坏的泪，从此没有心事了，如爱。